ตอนนี้ก็เป็นสาวโสดต้อนรับวันวาเลนไทน์แถมยังเป็นสาวเนื้อหอมงานรุ่งงานปังจนเรียกได้ว่าสวยแล้วก็รวยเอามากๆสำหรับนางเอกสาวเบลล่ารานีกับสแตนตัสหัวใจโสดในรอบ9ปีและกำลังอยู่ในช่วงกักตัวหลังจากที่รักษาโรคโควิด -19 อยู่ล่าสุดวันนี้เบลล่ารานีได้โพสต์ภาพความจำดีๆในวันแห่งความรักภาพการ์ดวันวาเลนไทน์ที่เขียนด้วยลายมือของคุณพ่อเมื่อคริสต์ศักราช2500-2005ซึ่งก็ได้โพสต์ผ่านแคปชั่นครอบครัวแปะอิโมจิรูปหัวใจขาวนอกจากนี้เบลล่ารานีก็ยังโพสต์รูปภาพสวยๆผ่านอินสตาแกรมเขียนข้อความว่างานนี้เพื่อนๆในวงการบันเทิงก็แห่กันส่งอิโมจิรูปหัวใจแล้วก็ดอกกุหลาบมอบความรักให้กับการอย่างรัวๆทั้งยังมีแฟนคลับอีกมากมายให้กำลังใจว่ารักพี่เบลล่าน่ารักเวอร์สารวันวาเลนไทน์นะคะแม่ถูกต้องนะคะรักตัวเองสู้ๆนะเบลรักเสมอนะแฟนๆจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอไป